จริงๆการไปที่เชียงใหม่ของทางคุณทักษิณเนี่ยนะฮะคือก็มีการวิเคราะห์พูดคุยกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มลงพื้นที่แล้วล่ะครับเมื่อวานในรายการเองก็ได้คุยกับนักวิชาการรวมทั้งคุณจตุพรไปด้วยครับนะฮะแต่ว่ามันเป็นในช่วงในจังหวะที่เริ่มต้นเลยคืออย่างที่บอกว่าเอาจริงๆครั้งแรกที่เรารู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เรารู้เพียงแค่ว่าเป็นการไปแบบส่วนตัวส่วนตัวที่ว่าคือไปเจอกับครอบครัวไปไหว้บรรพบุรุษแต่ภาพที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยมันมากกว่าคำว่าส่วนตัวหรือเปล่าใช่แล้วเราเห็นภาพกันแล้วไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกันกับภาพที่เราเห็นกับบรรยากาศทั้งหมดเมื่อวานนี้นะฮะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต่อสายไปทางรองศาสตราจารย์ดร.สุขุมนวลสกุลนะฮะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอ้าวสายหลุดไปพอดีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงจะได้เดี๋ยวค่อยพูดคุยกันใหม่ใช่คือการคุยกันก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์แล้วก็มองมาข้างหน้าว่าคุณทักษิณเนี่ยมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีผลทางการเมืองอะไรพ่วงมาด้วยแบบไหนอย่างไรแต่เราไม่ได้เห็นคีแมนคีแมนที่ว่าคือบุคคลที่อยู่ในภาพ บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เดินทางไปเนี่ยในมุมมองทางการเมืองจะมองอย่างไรนะครับช่วงนี้ไปพูดคุยกับทางด้านอาจารย์สุขุมนวลสกุลตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์มองทางการเมืองยังไงครับภาพเมื่อวานนี้มีเหล่าบรรดาเสนาบดีรัฐมนตรีเอ่ยข้าราชการเอ่ยไปต้อนรับคุณทักษิณแบบนี้ฮะเอาก็ถ้าดูภาพรวมคนก็นึกว่าไปตรวจราชการครับมีหลายคนแต่ว่าเท่าที่ประเมินนะครับก็คือการไปครั้งนี้ก็เกินการกลับไปเพื่อไปเรียกแฟนอ่ะคืออาจารย์ก็มองก่อนที่จะเห็นภาพบรรยากาศของเมื่อวานนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมอาจารย์วิเคราะห์ว่าการลงพื้นที่น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนว่าคุณทักษิณจะเปิดภาพการเมืองรอบใหม่เนี่ยนะที่ไหนก็ไม่เหมาะเท่ากับเปิดที่เชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเกิดของคุณทักษิณนั่นแหละนะแล้วก็พอดีกล่าวก่อนหน้านี้เนี่ยจากการเมืองล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเมืองหลวงเนี่ยมันดูว่าไปเสียทีให้กับพรรคดาวรุ่งแบบพรรคก้าวไกลอ่ะนะครับนะเพราะนั้นเมื่อวานนี้ก็คิดว่ากลับไปเพื่อเรียกแฟนอ่ะครับมันแต่ภาพมันกลับกลายเป็นเหมือนไปตรวจราชการซะเนี่ยใช่ครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งการเรียกแฟนการเรียกมวลชนก็ต้องยอมรับว่าคุณทั้งสิ่งห่างหายจากพื้นที่ไป10กว่าปีแล้วนิววอเตอร์เอ่ยเด็กรุ่นใหม่ก็มีเพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับในมองอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าภาพเมื่อวานนี้มันไม่อุ่นหนาฝาข้างเหมือนอย่างที่คาดหมายไว้อ่ะนะเพราะว่าจากไปตั้ง10กว่าปีนะไปตกตะกำลำบากนะกลับมาเนี่ยแฟนมันควรจะล้นสนามบินอ่ะสิ่งที่หรือไปทางไหนที่ไหนก็คนอาจจะรอพบรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่มันดูเป็นตัวราชการไปนะนั่นเราไม่ค่อยได้เห็นมวลชนมากเท่าที่คิดอ่ะนะครับนะแล้วไปพบก็เป็นจุดที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่ามาแบบโอ้โหพอรู้ข่าวว่าคุณทักษิณจะมาก็เอออย่างนั้นรอพบกันเลยรัฐอยู่กันเต็มอะไรนะพวกสถานที่ต่างๆที่ไปอ่ะนะครับนะไม่เป็นในภาพแบบนั้นนะครับก็คงเหนื่อยแหละที่จะเรียกศรัทธากลับมาได้เหมือนเดิมนะครับคือมันก็เหมือนจะปรากฏภาพลักษณะที่ดูไม่ค่อยเห็นมวลชนเนี่ยมาตั้งแต่ตอนกลับบ้านจันสองล่าแล้วนะอาจารย์เนาะครับก็ไม่เท่าที่ควรนะครับมาเชียงใหม่ก็ไม่ปรากฏแบบนั้นอีกแต่กลับกลายเป็นว่าเรากลับเห็นบรรดาราชการแล้วก็รัฐมนตรีที่ไปอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานตลอดทั้งวันเมื่อวานที่คุณสงสัยว่าทำไมคุณธรรมนัสถึงบอกว่าลาราชการนะครับก็เพราะเห็นว่าก่อนหน้าวันนี้เนี่ยท่านนายกท่านเน้นเนี่ยว่าให้รัฐมนตรีนี่ไปประชุมสภาครับแล้วคุณธรรมนัสเองก็เป็นส.ส.ด้วยนะครับทีนี้อยู่ดีมาเดินเปราะอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยท่านเลยใช้คำว่าลาราชการคือ
คือให้เห็นว่ายังให้เกียรติท่านรัฐมนตรีท่านนายกเก่าท่านนายกปัจจุบันอยู่อ่ะครับว่ามานี่ไม่ได้ฝืนนะลาแล้วลาแล้วบอกกล่าวกับท่านนายกปัจจุบันแล้วครับอาจารย์นั้นถามต่อนิดนึงกรณีคุณธรรมนัสเองไปในทุกช่วงที่เดินทางไปเลยอีกหมวกหนึ่งคุณธรรมนัสเองก็ยังเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอยู่ว่าท่านหัวหน้าพรรคเองเขาจะไม่รู้สึกอะไรไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณธรรมนัสเองก็มาแบบประกบติดเลยฮะก็ไม่ทราบว่ามาเนี่ยนะฮะจะมาแบบไหนนะอาจจะมาเป็นตัวแทนพรรคไปเลยก็ได้เพราะมันมีข่าวอยู่ในทำนองว่าพรรคพลังประชารัฐก็อยากจะส่งเข้าประกวดอีกสักครั้งหนึ่งโอ้มันน่าจะประมาณอย่างนั้นเหรออาจารย์ฮะมันเป็นไปได้ไงฮะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงนะพลังประชารัฐซีกใหญ่นี่ก็ยังอยู่กับรัฐบาลนั่นแหละครับแต่อาจจะไม่หมายความว่าคุณธรรมนัสจะกลับมาทำงานกับเพื่อไทยใช่ไหมฮะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะฮะครับนะครับอย่างคุณตัวทักษิณเนี่ยอาจารย์มองว่าภาพของเมื่อวานที่เห็นเนี่ยมันดูภาพรวมมันลักษณะคล้ายๆเหมือนกับว่าไปตรวจราชการมากกว่าภาพที่จะเห็นเป็นแบบอื่นเนี่ยไปเรียกแฟนใช่อาจารย์ฮะในความรู้สึกของอาจารย์หรือความคิดของอาจารย์เนี่ยพอมันภาพออกมาปรากฏเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่หน้าจออย่างเงี้ยมันถ้าถามตรงๆก็ดูมันมีความเหมาะสมไหมฮะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะในฐานะที่เป็นอดีตแปลว่าโทษในฐานะที่เป็นนักการเมืองครับครับครับนะคุณทักษิณยังไงก็เป็นนักการเมืองครับแล้วก็แสดงตัวเด่นชัดว่ายังไม่ทิ้งการเมืองยังมีลูกที่จะต้องส่งต่ออีกการที่จะแนะนำอะไรใดๆในอนาคตเป็นนั่นเป็นที่พักเพื่อไทยหวังแล้วหวังอยู่แล้วว่าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยจะทำให้กองจะทำให้พักเพื่อไทยได้รับความศรัทธาเพิ่มขึ้นครับครับครับและปรากฏบรรยากาศแบบนี้อาจารย์จะผิดหวังไหมฮะเนี่ยก็พูดได้คำเดียวนะฮะว่ายังมีแฟนอยู่ครับแต่ไม่ถึงกับบอกว่าคล้ายๆคืนจีบเลยหรืออะไรเงี้ยยังต้องสำแดงอะไรนโยบายอะไรที่หมายความว่าขายได้อะไรเงี้ยนะครับครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วในมุมอาจารย์มองว่าแค่ตัวบุคคลอย่างคุณทักษิณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่มีมนต์เสน่ห์ยังต้องมีของเพิ่มต้องมีอะไรออกมากับตัวด้วยครับครับคือมาจากทั้งตัวคุณทักษิณเองแล้วก็มาจากทางเพื่อไทยด้วยครับนี่เห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยคนมาเยอะนะครับที่เวลาท่านไปเชียงใหม่ไปหลายที่ท่านก็คาดไว้อย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงครับเป็นเพราะว่าบทบาทของคุณทักษิณเองคือณปัจจุบันไม่ใช่นายกด้วยป่ะฮะพอตอนนั้นเป็นนายกก็เลยผมไม่ทราบนะว่าไอ้การที่ข้ามขั้วไปเนี่ยมันมีผลเสียต่อพรรคยังไม่จางหรือเปล่าอาจารย์ว่าจะถ้าอยากที่จะดึงกลับมาเนี่ยมวลชนเนี่ยคุณทักษิณจะต้องทำอะไรฮะหรือว่าเพื่อไทยจะต้องทำอะไรอีกคุณทักษิณต้องมีชีวิตชีวามากกว่านี้อย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นมีอะไรที่ทำให้เป็นก็เรียกว่าพูดออกมาแล้วก็กลายเป็นทอล์คหรือทาวอะไรเงี้ยหรือว่าคิดอะไรออกมาแล้วทำให้คนฮือฮาใช่ไหมเป็นทอล์คหรือทาวคนโอ้โหกินได้ไงเนี่ยครับครับคือการแค่ไปเพื่อปรากฏตัวและให้เป็นข่าวชิงพื้นที่สื่อแบบนี้ยังไม่ได้มีผลเท่าไหร่ยังไม่ผลมากอาจจะเป็นแค่การเปิดเกมหรือเปล่าแค่เปิดเกมว่ายังอยู่ตอนนั้นอ่ะครับ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 ปัญหาสำคัญคือเชียงใหม่ในปี2566หรือ67เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ทราบนะครับก็ต้นปีหน้าก็คงรู้กันแหละในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะครับ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 นอกเหนือจากเรื่องของที่ควรจะมีแล้วในมุมมองของรัฐบาลเองก็ต้องมีนโยบายหรือว่ามีโครงการสำคัญที่มันว้าวออกมาถูกไหมฮะก็ไม่ทราบนะครับในแง่ของความหวังของเพื่อไทยเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ว่าจ
ตลอดเวลาที่เป็นรัฐบาลนี่ทำให้คนรู้สึกว่าอยู่ดีกินดีขึ้นเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตถ้าทำตรงนี้ไม่สำเร็จนะครับโอกาสที่เรียกศรัทธาล้นหลามเหมือนก่อนเหมือนเมื่อตอนเลือกตั้งปีครับ66นี่ก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นโอ้ครับรู้สึกว่าทางก้าวไกลเองเนี่ยคุณพิธาก็จะลงพื้นที่เชียงใหม่ไปในจังหวะนี้เหมือนกันด้วยอาจารย์คิดว่าภาพที่มันจะเห็นหรือว่าสิ่งที่มันจะตามมานี่มันจะเป็นยังไงฮะเนี่ยผมยังมันต้องติดตามดูนะครับครับเพราะตอนอย่างที่ได้บอกว่าตอนนี้ในเชียงใหม่จากเป็นรองก็อาจจะอยู่ในสายตาขึ้นมาอีกแล้วนะว่าเพื่อไทยอาจจะกลับมาเป็นเจ้าที่มีเป็นเมืองหลวงอีกก็ได้ครับครับแต่นโยบายทางการเมืองของเพื่อไทยหรือว่าจุดยืนทางการเมืองต้องเปลี่ยนไหมครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงก็คือไม่ใช่เปลี่ยนไม่ทันแล้วคุณมาถึงขนาดนี้ มีทางเดียวคือทำให้นโยบายที่ทำให้ชีวิตคนอยู่ดีกินดีขึ้นเนี่ยง่ายๆเลยคือทำให้เห็นเลยนะอาจารย์อุดมการไม่ต้องพูดแล้วครับครับในเมื่ออุดมการไม่ได้ก็ต้องหานโยบายที่คนอยู่ดีกินดีครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับวันนี้ฮะครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์บอกว่าเหมือนภาพที่ปรากฏเมื่อวานเนี่ยมันจะดูดึงมวลชนไม่กลับมาคือเมื่อกี้เนี่ยทีมงานเราเอาภาพเมื่อสมัยหลายสิบปีที่แล้วนะปี47 48 49ช่วงนั้นเนี่ยถ้าคุณทักษิณไปที่ไหนเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยแฟนคลับมวลชนเนี่ยไปรอต้อนรับกันเยอะก็อาจจะเป็นด้วยผลงานด้วยนโยบายและก็ด้วยบารมีของการเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นคือแต่ตอนนี้ภาพทุกอย่างมันเกิดมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วปัญหาสำคัญคืออย่างที่อาจารย์สุขุมบอกเชียงใหม่เนี่ยที่เขาเลือกที่เชียงใหม่ก่อนเนี่ยคืออย่างที่บอกว่า1เป็นบ้านเกิด2ก็คือฐานมวลชนยังไงต้องมีแน่นอนแต่เมื่อเทียบกับเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยครับมันค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะในบริบททางการเมืองบริบทการใช้ชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์สำคัญที่ต้องไปคิดกันหนักเหมือนกันสำหรับพรรคเพื่อไทยเองสำหรับในฝักฝั่งของตัวคุณทักษิณเองคือจะมีกลยุทธ์มีวิธีการยังไงจะเรียกดึงมวลชนกลับมาเพราะต้องยอมรับว่าหนึ่งในเมื่ออุดมการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนมันก็มาตั้งแต่นั่นแหละเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลบวกกับสถานะตัวคุณทักษิณณปัจจุบันเองนะฮะที่มันมาแบบนี้บริบททางการเมืองเปลี่ยนไปมีอุดมการณ์ใหม่ขึ้นมาคนที่เชียงใหม่มีนิวโวเตอร์ขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วไหนก็อย่างที่บอกว่าคุณพิธาจะลงพื้นที่เชียงใหม่ไปอีกครับโอ้โหคราวนี้แหละฮะเดี๋ยววันนี้ช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะสนุกกันเลยแหละครับเราต้องดูบรรยากาศเนี่ยนะฮะไม่อยากจะบอกเลยว่าดูบรรยากาศเปรียบเทียบใช่